วัสดีครับผมชื่อเคนทามังครับพบกันที่ชาแนลวากิวบราเซอร์ครับจะมาอธิบาย13คำก่อนกันทัดนัววากิว1分เป็นภาษาไทยให้เข้าใจกันครับวันนี้จะมาอธิบายส่วนที่เรียกว่าเอาไซนักลูกครับคือนัวที่อยู่รอบสวังคงชินตามะจะให้รสชาติสดชื่นคงนัวเดนที่อวบอ้วนซึ่งจะนัวเดนนี้เราสามารถนั่นมาเผาได้ด้วยครับการทัดนัวมีสำคัญสองจุดทำรายละเอียดนี้ครับจุดที่หนึ่งน้ำนัวไซตูเชียนที่มีอุณหภูมิ 6.65 องศาเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมงจุดที่สองทัดพันพืชและไขมันออกให้หมดค่อยๆทัดระวังอย่าให้ดองนัวสวนดีครับนวันจากเป็นสวันที่มีไขมันเซกมาเวลาทัดจุนตรงระวังไม่ให้ทัดลุกจงคืนไปนี่คือส่วนที่ใช้ได้ในคันนี้ครับถ้าคิดถึงกันช่วยกด Subscribe และกด Like ให้ด้วยนะครับ